ันดับสุดท้ายคือการบรรเลงเพลงชื่อสรรเสริญพระจันทร์สามชั้นเป็นเพลงเก่าแก่คงมีผู้สงสัยว่าทำไมจึงนำเอาเพลงนี้เข้ามาบรรเลงในวันนี้ด้วยข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตอธิบายเพลงตามคำบอกเล่าของครูมนตรีตราโมทว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์นี้ได้แต่งขยายขึ้นจากเพลงบุหลันลอยเลื่อนสองชั้นซึ่งมีชื่อหลายชื่อเช่นบุหลันเลื่อนลอยฟ้าเพลงทรงพระสุบินเพลงสรรเสริญพระจันทร์เพลงสรรเสริญพระบารมีไทยที่ว่าเป็นเพลงสำคัญก็ด้วยเพลงทำนองสองชั้นที่กล่าวนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงได้เพลงนี้มาจากทรงพระสุบินนับว่าเป็นเพลงทิพย์หรือเพลงพระราชนิพนธ์ครั้นถึงรัชกาลที่ห้ามีพระราชประสงค์จะให้มีเพลงสรรเสริญบารมีเกิดขึ้นครูดนตรีผู้ใหญ่ในสมัยนั้นก็เสนอเพลงนี้ซึ่งได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่สมัยหนึ่งพระยาศรีสุนทรบูหารน้อยอาจารยางกูลเป็นผู้แต่งคำร้องเมื่อเกิดทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นจึงเลิกใช้เพลงเดิมครั้นถึงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นก็มีพระราชประสงค์จะให้มีเพลงสรรเสริญเฉพาะเสือป่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตจึงทรงนำเอาเพลงนี้ไปทรงแต่งแปลงทำนองให้เป็นแบบสรรเสริญเรียกว่าสรรเสริญเสือป่าและใช้มาจนสิ้นรัชกาลต่อมาหัวหมื่นพระยาประสานดุริยศักดิ์แปรประสานศักดิ์เจ้ากรมพินพาทหลวงกรมหรสพจึงนำมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้นชื่อว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์สามชั้นท่านผู้แต่งเพลงนี้เป็นปรมาจารย์ทางดนตรีไทยที่มียศและบรรดาศักดิ์สูงกว่าครูดนตรีที่เคยมีมาแล้วทุกคนจึงนำมาบรรเลงในมหามงคลสำคัญของพวกเราชาวไทยนี้ด้วยการบรรเลงเพลงนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงสีสอด้วงนำวงดังจะได้เริ่มณบัดนี้ควรไม่ควรสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมThank you.
รวมทั้งวงหลวงซึ่งเป็นวงอยู่ตรงกลางเวทีด้วยและจากหลังจากที่บรรเลงเพลงสุดท้ายจบไปแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จลงจากเวทีมีพระราชปฏิสัมภารกับอธิบดีกรมศิลปากรครับแล้วก็มีพระราชปฏิสัมภารกับบรรดาผู้ที่เข้ามาเฝ้าทูลละอองพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินผ่านบรรดาแขกท่านผู้ที่มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทกันภายในหอประชุมในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับหากเข้าใจว่าคงจะเสด็จพระราชดำเนินออกมาทางด้านนอกนะครับซึ่งทางด้านนอกนะครับมีวงดนตรีไทยอยู่ทางด้านนี้ถึง6วงด้วยกันในขณะที่อาสมบรรเลงอยู่นั้นวงดนตรีไทยทั้ง6วงอยู่ทางด้านนอกนั้นก็บรรเลงไปพร้อมๆกันนะครับรวมทั้งหมดเป็น9วงดังที่ผมเรียนให้ทราบกันได้วงดนตรีไทยซึ่งอยู่ด้านนอกนี่เป็นการบรรเลงของวงเด็กนี่ก็เป็นวงดนตรีเยาวชนจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมาเล่นเพลงคลื่นกระทบฝั่งวงดนตรีทั้งหมดมีถึง100กว่าชิ้นนะครับซึ่งทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ทำการเปิดการสอนให้กับบรรดาเยาวชนต่างๆนี้เป็นประจำทุกวันหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็รวบรวมกันขึ้นมาแห่งเพื่อถวายทอดพระเนตรในวันนี้ครับผมจะได้ยินเสียงนั่นเป็นเสียงของการบรรเลงของวงดนตรีไทยเยาวชนจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเราทรงทอดพระเนตรด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างมากมีเด็กตัวเล็กๆอายุ4ขวบ5ขวบถึง10เด็ก12ขวบสามารถที่จะบรรเลงดนตรีไทยได้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทีเดียวนี่ก็เป็นวงดนตรีไทยจากภาคต่างๆครับมีวงดนตรีไทยของอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์จากเกษตรศาสตร์ผู้แทนจากโรงเรียนในร้อยซึ่งก็เป็นในฐานะผู้แทนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากนั้นก็เป็นวงดนตรีไทยจากธนาคารกรุงเทพจำกัดในฐานะผู้แทนภาคเอกชนและก็มีวงดนตรีไทยจากกรุงเทพพาณิชยการซึ่งเป็นวงที่ชนะเลิศการประกวดจากกรมประชาสัมพันธ์ในประเภทวงดนตรีไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มีจะมีวงตรีคือวงตรีไทยวงไวหวานก็เพิ่งชนะเลิศการประกวดจากกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันนะครับในทางด้านประเภทเครื่องสายวงต่อไปก็วงตรีไทยจากกรุงเทพมหานครในฐานะที่ผู้แทนชาวกรุงเทพมหานครและขณะนี้วงตรีไทยเยาวชนจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งก็เป็นในฐานะผู้แทนเยาวชนไทยก็กำลังบรรเลงอยู่นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เสด็จทอดพระเนตรแล้วก็มีพระราชปฏิสัมภารกับผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่
ับที่มองเห็นอยู่นั่นก็คือวงดนตรีไทยของเยาวชนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่บรรเลงเพลงคลื่นกระทบฝั่งก็บรรเลงจบไปแล้วนะครับก็เป็นผลงานของบรรดาลูกหลานของพวกเราทั้งหลายทุกวงที่อยู่ภายนอกนะครับทุกวงทั้ง6วงด้วยกันก็บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินลงจากทางมุขหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อจะเสด็จพระราชดำเนินกลับณที่นั้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านกระทรวงศึกษาธิการทางด้านกรมศิลปากรก็ได้เฝ้าส่งเสด็จพระราชดำเนินอยู่ครับซึ่งในการจัดมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันนี้นั้นก็จัดขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบเพราะฉะนั้นทางด้านศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ดีกรมศิลปากรก็ดีร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดก็ได้จัดให้มีรายการมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติขึ้นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงระนาดเอกและทรงซอในวันนี้ซึ่งก็ท่านผู้ชมก็ได้รับชมไปแล้วในการที่ทรงระนาดเอกบรรเลงนำในวงปิพาทไม่นวมผสมเครื่องสายร่วมกับครูดนตรีไทยอาวุโสครับได้มีพระราชปฏิสันถารกับพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมศิลปากรอยู่ในขณะนี้นะครับทราบไปแล้วว่าในปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้ทรงเป็นวิ่งขวัญและก็เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของพวกเราชาวไทยทุกคนทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบเพราะฉะนั้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อทวยอนาประชาราษฎร์ทั้งหลายทางด้านกระทรวงศึกษาธิการทางด้านศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรและธนาคารกรุงเทพก็ร่วมกันจัดให้มีการบรรเลงมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติขึ้นในค่ำคืนวันนี้ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็กำลังทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารโหฐานก็การบรรเลงทั้งหลายนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมในอาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหรือชมทางบ้านนั้นก็คงจะได้เห็นว่าได้ยังความปลื้มปิติมาสู่บรรดาพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นอันมากทีเดียวท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดในการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีไทยในรายการมหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้ต้องยุติลงแต่เพียงเท่านี้
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นมาโดยตลอดผมประภาสสกุลตนาคต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและขอได้โปรดติดตามรับชมรายการปกติของแต่ละสถานีได้ต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ